วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ไปด้วยกันนะครับซึ่งเราหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับเนื่องด้วยความยุ่งๆนะครับด้านของคอนเทนต์การเมืองช่วงนี้นะฮะก็เลยมาเลทไปหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นวันนึงที่ผมตื่นเต้นมากครับทั้งคุณอาแล้วก็พี่พอนะครับนั่นคือจะมาชวนกันพูดคุยครับเรื่องของ AI ถือเป็นท็อปิกที่ร้อนแรงเลยนะครับหากพูดในปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึง Bitcoin นะครับปีนี้ก็ต้องเป็น AI นะครับรายการโลกใหม่ของเราเนี่ยก็เลยชวนกันคุยนะครับนี่มีแขกพิเศษก็คือพี่พอนะครับท่านศิษย์วัชรศิษย์นะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษา SME ทางธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของชุมชนนะเกี่ยวกับทาง ChatGPT พร้อมของประเทศไทยด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณอาที่แบบว่ามาจัดการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับคุณครับคุณพอครับขอบคุณครับคุณทีมครับคุณอาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมติดตามด้วยความระทึกใจอย่างที่คุณคิมบอกเมื่อสัก10กว่า20ปีก่อนเราบอกว่าการมาของโซเชียลมีเดียการมาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมันจะเขย่าโลกมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง disruption นั้นเกิดจากเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เจอของจริงในอาชีพต่างๆเนี่ยผมอยู่การสื่อก็เจอกับการที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสื่อก็ว่าได้คราวนี้มาถึงพอเจอ Open AI ChatGPT แล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเองนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันจะกำลังเขย่าโลกรอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วมีใครเข้าใจหรือไม่อย่างไรไอ้ช่วงนั้นช่วงของโซเชียลมีเดียก็ว่าเร็วแล้วนะแต่มันก็ให้เวลาเราหลายปีในการปรับตัวแต่ผมดู ChatGPT เนี่ยมันมีไม่กี่เดือนนี่เองนะครับมีคนบอกว่ามันมาเร็วกว่าคลื่นทุกคลื่นก่อนหน้านี้อย่างน่าตกใจทีเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นคุณพอเนี่ยอยู่กลางกระแสสึนามินี้เลยเนี่ยพอจะบอกเราได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ChatGPT ณขณะนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่หัวใจก็เรียกว่าอะไรนะเวลาที่มันมีพายุใช่ไหมครับผมอยู่ในตาของพายุเลยฮะเพราะว่าผมอยู่ในตาของพายุเลยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่จะโดน disrupt โดยตรงเพราะตัวผมเองเนี่ยนอกจากทำเทรนนิ่งให้กับผู้ประกอบการได้ที่มีขนาดเล็กแล้วเนี่ยผมก็ทำดิจิตอลเอเจนซี่ให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว ChatGPT ที่มันมีความสามารถทางด้านภาษาแปลภาษาการคิดสรุปการรวบรวมเนี่ยฮะมันทำให้ธุรกิจของผมเนี่ยเรียกว่าตายได้เลยตายได้เลยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยก็มีความกังวลนะฮะตอนที่เริ่มต้นมีความกังวลแล้วก็สักประมาณมกราคมพาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าต้องเข้าไปใช้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรแต่ผมก็ถือว่าจริงๆใครเริ่มตอนนี้เนี่ยก็พอๆกันเริ่มพอๆกันแล้วก็ไปนั่งศึกษาว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ใช้ ChatGPT ค่อนข้างเยอะนะก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าในฐานะ SME เนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับผมแต่ว่าความจริง ChatGPT มันก็ไม่กี่เดือนนี่เองนะแต่ว่าคุณพอปรับตัวได้เร็วขนาดที่ตอนนี้เทรนให้คนอื่นเนี่ยทำเรื่อง prompt ได้เลยเหรอได้ทำไมต้องปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ก็จริงๆทุกอันสิ่งจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนมักจะเข้าใจผิดเนี่ยก็คือว่าคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเหมือนกับเราคุยกันง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมง่ายกว่าที่เรากลัวใช่ไหมมันเหมือนกับว่าถ้าเราต้องสื่อสารกับพนักงานนะฮะเราสื่อสารได้ชัดเจนละเอียดแค่ไหนแล้วก็คุยเป็นภาษาคนธรรมดาเนี่ยแหละฮะเพียงแต่ว่าเวลาที่จะออกคำสั่งมันเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมีโดเมนเอ็กซ์เพอร์ติสด้วยอย่างเช่นผมไม่ใช่วิศวกรคอมพิวเตอร์ผมจะไม่สามารถสั่งให้มันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าผมไม่รู้โครงสร้างผมไม่รู้ภาษาเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีองค์ความรู้ทางด้านในสิ่งที่จะขอให้เขาทำเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งได้มีประสิทธิภาพไม่ได้ยากเลยครับแล้วสิครับแล้วคุณคิมก็เจอหลายรอบ disruption รอบนี้วงการของคุณคิมนี่คุณคิมถูกกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไง ได้เลยครับก็ขอจะมุ่งในมุม2มุมนะครับนั่นคือเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็ในฝั่งของการทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเรื่องแบบการลงทุนก่อนนะครับที่จริงเนี่ย AI การมาครั้งนี้เนี่ยเขาคาดกันว่าจะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้เยอะมากถ้าย้อนกลับไปนะครับในตอนเกิดบล็อกเชนหรือว่าตอนเกิดพวกเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับจะมีนักธุรกิจบางคนก็เชื่อนะ
บางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่ามันจะมาเร็วไปไหมแต่ AI เนี่ยแปลกครับคุณอาคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะและทันทีที่เห็นตัว ChatGPT จาก OpenAI เนี่ยคือแบบทุกคนตื่นตระหนกทำให้ Google มันต้องตั้งทีมขึ้นมาใหม่มาทำนะครับแล้วพอตัว ChatGPT มาปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้อวัยวะของ AI อ่ะจะมาอีกเยอะเลยเช่นเรื่องของกราฟิกนะครับรูปโครงรูปภาพนะครับหรือแม้ทั้งการทำพวกสไลด์โชว์อะไรเงี้ยมันเหมือนมาเร็วมากๆรวมถึงการสร้างหนังสร้างแอนิเมเตอร์แอนิเมชันด้วยนะครับถ้าพอเราดูในรีเสิร์ชของทางพวก Arc Invest นะครับหรือว่าพวกที่เป็นแบบฟิวเจอร์ลิสต์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า AI เนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ท็อป5นะครับที่เติบโตเร็วที่สุดนะได้แก่พวก EV ก็มีหรือว่าพวก storage ก็มีแต่ว่า AI เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ถ้าเราเจาะลึกกันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นเพราะ AI เนี่ยมันเป็นเหมือนหัวใจเลยนะครับของทุกอุตสาหกรรมอย่างเช่นอะไรครับหากเราพูดถึง AI ในฝั่งของการขับรถไร้คนขับเนี่ยนะครับพอมี AI เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราขับดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราลองลึกกลับไปอีกเป็นพวก device นะครับหรือคนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แต่ละตัวเนี่ยพอไม่มี AI ก็จะเสื่อมง่ายพังง่ายเพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนของเขาเสียหายหรือว่าหมดอายุก่อนแต่ถ้า AI จะบอกว่าอ๋อตัวนี้มันใกล้หมดอายุนะให้ชะลอการใช้งานมีการเปิดมีการปิดมีการทำให้วัตถุของดีไวซ์แบตเตอรี่เนี่ยมันพังพร้อมกันถ้าลองในอดีตนะครับคุณอาจจะพังแค่ตัวเดียวแต่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวแบตเตอรี่เลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เสียแต่ส่วนที่มีอยู่เนี่ยต้องทิ้งไปพร้อมกันดังนั้น AI จะทำให้พวกนี้นะครับพวกฮาร์ดแวร์พวกนี้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงหุ่นยนต์ด้วยครับคุณอาปกติที่หุ่นยนต์จนถึงตัว Amazon นะครับที่แบบปีหุ่นยนต์โลจิสติกต่างๆนานามากมายแต่นั่นเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่อาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนในการเคลื่อนไหวมากนะครับเป็นระบบรูทีนแต่ AI เนี่ยทำให้เราเนี่ยครับพูดคุยกับหุ่นยนต์หรือทำงานของเขาเนี่ยได้อย่างดียอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราหาไปดูจริงๆครับคุณอาครับก็คืออย่างเงี้ย AI ที่มาเป็น ChatGPT เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า language เป็นภาษาพอเป็นภาษาเนี่ยความยอดเยี่ยมของเขาคือเราจะคุยกับมนุษย์ได้มนุษย์เราจะคุยได้นะครับปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะคุยกับหุ่นยนต์นะคุณอาครับเราต้องเขียนโค้ดนะฮะเราคุยภาษาคนไม่ได้แต่พอมีตัว AI เป็นตัวกลางเนี่ยครับทำให้คนเราสามารถที่จะสั่งงานหุ่นยนต์ได้สั่งแล้ว AI เนี่ยจะแปลเป็นภาษาหุ่นยนต์เป็นโรบอติกไปควบคุมหุ่นยนต์อีกทีนึงแล้วเนี่ยพอปลดล็อกเรื่องของภาษามาเมื่อไหร่นะครับมนุษย์เราเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นชินหรือว่าเข้าถึงหุ่นยนต์รถเทสลาก็ต้องสั่งด้วยเสียงได้ถูกไหมครับมันจะมีความคุ้นชินไปได้มากขึ้นนะครับจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างสำคัญเลยรวมถึงนะครับการเขียนโค้ดครับผมชอบตรงนี้คือการเขียนโค้ดเพราะว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาด้วยนะครับการเขียนโค้ดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับประมาณเกือบครึ่งนะฮะโค้ดที่ทั้งหมดถูกเขียนโดย AI คุณอาครับถูกเขียนโดย AI งั้นพวกเรียนมาโปรแกรมเมอร์ก็ตกงานกันชุดแรกแล้วสิเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโปรแกรมเมอร์เราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบตัวทำเงินนะครับเป็นมนุษย์ทองคำนะเดี๋ยวเขาเรียกทุกคนสู้ราคากันแหลกลานแต่วันนี้ถ้าเป็นพวกที่เก่งจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องมีลูกทีมเล็กๆน้อยๆเลยใช้ ChatGPT เนี่ยเขียนโค้ดได้เลยนะครับว่ากันว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับโค้ดที่ถูกผลิตจาก AI จะสูงถึง 90% ครับแล้วโค้ดที่ถูกผลิตจากคนธรรมดามีแค่ 10% เท่านั้นเองคำถามที่ลึกลงไปคืออย่างนี้ครับมันจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจมหาศาลคือหากเราได้มองเรื่องของการบริหารอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงงานแมชชีนเนี่ยนะครับมันก็ลดเรื่องของ productivity ของคนหมายถึงว่าเอาคนออกไปนะครับค่าแรงก็ลดลงใช้เครื่องจักรเลยแต่อันนี้เนี่ย AI คันนี้เนี่ยมันจะมาลดเรื่องของแรงงานที่เป็นแรงงานทักษะชั้นสูงนะครับหรือที่มีความรู้ที่เยอะขึ้นมานะครับตัวเลขหนึ่งน่าสนใจครับเขาบอกว่า productivity ที่เกิดจากในภาคของเนี่ยพวก talent อย่างเงี้ยครับประมาณ200 trillionครับบนโลกใบนี้นะครับแต่ต้นทุนเนี่ยเมื่อมี ChatGPT แล้วจะเหลือเพียงแค่ประมาณ36 trillionเองนะครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยแบงก์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจ้างคนจำนวนมหาศาลมากๆและค่าตัวแพงด้วยเราทราบกันอยู่แล้วต้องแข่งกันแย่งตัวแต่วันนี้เนี่ยต้นทุนตอนจะลดไปประมาณเกือบ 90% นะครับเราดูภาพว่าตลาดที่นี้จะกำไรมากขนาดไหนครับอันนี้ก็คือจะเกินๆให้เห็นภาพว่าในโลกของคุณมันตื่นเต้นกันขนาดนี้ครับผมคุณพ่ออย่างนี้เนี่ยหนึ่งมันเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสจริงๆนะเราชอบพูดว่าทุกวิกฤตมีโอกาสแต่อันนี้เห็นชัดใช่ไหมคุณพ่อโอ้จริงมากๆเลยครับก็อย่างที่คิมบอกนะฮะว่ามันลดต้นทุนไปได้เยอะอย่างผมเองเนี่ยก็ทั้งในเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับที่ทำให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างเราเวลาเราดีลกับบริษัทเนี่ยมันก็จะมีรอบไซเคิลใช่ไหมทำคอนเทนต์สมัยก่อนเนี่ยเราต้องวางแผนล่วงหน้ากันเป็นเดือนแล้วก็ทำได้แค่8 คอนเทนต์ 12 คอนเทนต์ไม่เกินต่อเดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมล่าสุดที่เพิ่งได้ทดลองไปเนี่ยก็คือสามารถสร้างคอนเทนต์ทั้งปีนะฮะ52 สัปดาห์เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5 นาทีเท่านั้นฮะ5 นาทีใช่ใช้เวลาแค่5 นาทีถ้าเราพร้อมถูกใช่ไหมถ้าเราสั่งมันถูกใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีจะสั่งง่ายๆแล้วมันจะทำได้นะคือว่าเราจะต้องมีกระบวนการก่อน1 2 3 4อย่างที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยว่าAI ของ ChatGPT เนี่ยมันได้ถูกเทรน data จำนวนเป็นขนาดบิลเลียนใช่มั้ยมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าผมเข้าไปถามข้อมูลหลายๆข้อเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักธุรกิจไทยเขาก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์คนไทยและ SME เนี่ยไม่ต้องนึกถึงเลยเขาไม่รู้จักแน่นอนไม่รู้จักแน่นอนใช่มันก็จะต้องมีวิธีเทรนก่อนว่าเขาจะเอา data อะไรของเราเข้าไปเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ที่มันตรงกับความต้องการแล้วก็แบรนด์ของเราถ้าเราใช้คำสั่งทั่วไปเขาก็จะเอาคอนเทนต์ทั่วไปที่เขาถูกเทรนเนี่ยมาบอกเราตอนแรกๆของผู้ที่ใช้ก่อนอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผ่านไป1ปี2ปี3ปีทุกคนก็จะรู้แล้วล่ะว่าคอนเทนต์ประเภทนี้ถูกทำด้วย AI ไม่ AIซึ่งตอนนี้ Google เนี่ยก็มีเครื่องมือในการบล็อกแล้วครับบล็อกไว้บล็อก Google คือตอนนี้เนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยก็จะได้เปรียบกับคนไทยเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหมครับเขาก็ทำคอนเทนต์ประเภท SEO ซึ่งสามารถที่จะให้ ChatGPT เนี่ยบอกได้เลยว่าขอคีย์เวิร์ด density ของคำไหนนะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึมอะไรเพื่อที่จะเขียนความนี้แล้วเนี่ยให้ Google เนี่ยสามารถแรงกิ้งได้ดีขึ้นแต่ Google ก็ฉลาดเขาก็ตรวจพบเจอพวกนี้ด้วยนะฮะเขาเจอได้เขาเจอได้ก็สู้ได้เหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮะเสร็จแล้วพอ Google ตรวจจับได้ก็มีเครื่องมือที่เป็นพวก paraphrase ที่เขาเอาบทความที่ ChatGPT เขียนแล้วเนี่ยเอามาเขียนใหม่ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นคือทำให้มันมีคำผิดทำให้มันมีการใช้คำที่แพทเทิร์นในการใช้ประโยคที่มันต่างไปทำให้ Google จับไม่ได้ Google งงตอนนี้เหมือนตำรวจจับผู้ร้ายกันเลยฮะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีคือแค่แอดเมาส์เลยนะแมวจับหนูเนี่ยนะทีนี้มันก็คือมันเพิ่งเริ่มอ่ะนะใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ SME ในเมืองไทยเนี่ยที่คุณพอสัมผัสอยู่เนี่ยเกิดความตื่นตัวแค่ไหนและคำแนะนำของคุณพอคืออะไรสำหรับ SME ทั้งหลายจริงๆผมว่าเราน่าจะได้ยินคำว่ามาเทคมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีนะฮะแล้วก็ผมมีเพื่อนที่เขาเก่งเรื่องนี้มากๆแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาทำโซลูชันให้กับบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกันแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาลาออกแล้วออกมาช่วย SME เขาก็จะเจอเลยว่า Marketing Tech เนี่ยมันเข้าถึงยากเพราะว่าคนไทยยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้เท่าไหร่แล้วก็นอกเหนือจากราคานะฮะเขาก็จะไม่ค่อยมีองค์ความรู้เท่าไหร่แต่กลายเป็นว่า ChatGPT เนี่ยนะ มันสามารถทำให้ง่ายได้มากขึ้นเราสามารถสั่งให้เขาทำโค้ดง่ายๆแล้วก็เอาไปเชื่อม AI กับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆจากสมัยก่อนเนี่ยที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องใช้โปรแกรมเมอร์ทำตอนนี้คนธรรมดาที่พอจะเข้าใจคำศัพท์บ้างก็สามารถให้มันเขียนโค้ดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยทันทีว้าตรงนี้แหละที่มากครับฉะนั้นคำแนะนำคือของคุณพอต่อคนไทย SME ไทยคือจริงๆเนี่ยคำแนะนำเนี่ยผมก็จะบอกว่ามีอยู่ประมาณสัก8ถึง9อุตสาหกรรมที่ต้องเปลี่ยนเลยตอนนี้เปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนเลยตอนนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้คือไม่ทันแล้วก็จะมียกตัวอย่างหน่อยมีอุตสาหกรรมของผมเองเนี่ยฮะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่คือถ้าไม่เปลี่ยนไม่ใช้ต้นทุนเราจะแพงกว่าคู่แข่ง10เท่าของบาร์ดผมเห็นบาร์ดใช่ไหมบาร์ดเขาออกมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสามารถทำมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ได้เร็วกว่าเดิม10เท่า100เท่าอะไรเนี่ยใช่แต่ตอนนี้บาร์ดยังใช้ภาษาไทยไม่ได้แต่ถ้าใครใช้ภาษาอังกฤษก็จะไม่มีปัญหาอีกหน่อยก็มาละไอภาษาเดี๋ยวอีกหน่อยก็มาใช่ไหมอย่านึกว่ามันจะใช้เวลาหลายปีนะมันอาจจะไม่กี่เดือนเองแป๊บเดียวนะอันที่หนึ่งคือดิจิตอลผู้ให้บริการดิจิตอลเอ็นเอ็นซีอันที่สองคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมจะยกตัวอย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีเพื่อนผมชื่อพอลเหมือนกันเขาทำเฟสเลสก็คือ faceless YouTube ก็คือทำคอนเทนต์ YouTube ที่ไม่ได้แสดงหน้าผ่านการใช้เครื่องมือ AI 100% ว้าวเขาเริ่มตั้งแต่เขียนคอนเทนต์ด้วย ChatGPT เสร็จแล้วเขาใช้ Voice AI ในการอ่านแล้วก็สร้างวิดีโอด้วยวิดีโอ AI เสร็จแล้วทำ SEO ผ่าน ChatGPT ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปโพสต์ทำคอนเทนต์เนี้ยไปคุยกับชาวต่างชาติตอนนี้เนี่ยคือคนเขาเรียกว่าฮิตล้านวิวแล้วใช้เวลาแค่เดือนเดียวคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเจ้าตัวก็ทำอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จ้าตัวก็ออกแบบฮะว่าจะให้คอนเทนต์จะทำอะไรบ้างจากสมัยก่อนเขาทำได้แค่ช่องเดียวปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้ 3-4 ช่องแล้วแล้วก็สปีดมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นขอให้คิดแล้วกันว่าจะเอาแนวไหนใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วคอนเทนต์4ช่องเนี่ยแต่ละแนวแล้วแนวบันเทิงอีกแนวนึงแนวกีฬาอีกแนวนึงแนวการเมืองอีกแนวนึงแนวบันเทิงอย่างนี้ได้เลยเหรอไปได้หมดซึ่ง wow. ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะเขาอาจจะได้เปรียบอยู่สักประมาณ1ปีแต่ถ้าหลัง1ปีทุกคนทำเป็นฝึกเป็น มันก็จะเหมือนปัจจุบันนะฮะที่ Facebook ทุกคนมายิงแอดใช่ไหมเพื่อที่จะทำเงินเมื่อ10ปีที่แล้วใครกดปุ่มแค่ง่ายๆกด Boost Post ก็รวยกันเรียกว่าข้ามยุคแรกใช่รุ่นแรกนะแล้วพอตอนนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องมือมันยากมากผมว่าก็จะสปีดมันก็จะมาเร็วขึ้นเรื่อยอย่างธุรกิจการศึกษาใช่ไหมโรงเรียนก็ต้องปรับแล้วว่าอ้าวถ้านักเรียนใช้ AI แล้วครูจะสอนอะไรอันนี้ถ้าไม่ปรับก็ต่อไปคนก็จะไม่อยากเข้าโรงเรียนแล้วนะเข้าโรงเรียนหรือเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจคอนซัลท์ไปแน่นอนคอนซัลท์ไปแน่นอนก็จะเหลือแค่ 20% ของท็อปก็ครีมออฟเดอะครอปก็คือคนที่เก่งจริงๆถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นคอนซัลท์ธรรมดาผมลองให้มันปรึกษาธุรกิจของเพื่อนผมเนี่ยผมก็ลองถามดูว่าเขาจะให้คำปรึกษาอะไรมันมีธุรกิจนึงคือเพื่อนผมนำเข้าคาเวียผมก็ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนว่าจะทำยังไงผมปรึกษา ChatGPT มันตอบมาได้แบบเป๊ะๆเราอ่านเสร็จแล้วแบบว้าวคือว้าวเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีทักษะคอนซัลท์ระดับกลางๆแล้วก็ไม่มีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทีสไปก่อนเลยครับไปเลยไปเลยนะคุณคิมนะฝ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คอนซัลเทนต์ทั้งหลายก็ต้องปรับตัวนะครับผมครับจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังให้คุณพ่อพูดจบก่อนเรียงลำดับก่อนธุรกิจไหนที่เสี่ยงกับการล่มสลายต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็มีอันแรกนะฮะดีแคปนะฮะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่อันที่สองคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันที่สามเรื่องการศึกษาอันที่สี่คอนซัลท์นะฮะอันที่ห้าคือคนที่แปลภาษาแปลทรานสเลเตอร์สมัยก่อนเรามี Google Translate ว่ามันน่ากลัวแล้วตอนนี้น่ากลัวกว่านั้นอีกเพื่อนผมล่าสุดนะกำลังนำของเข้าไปขายในโรงแรมแล้วก็อยากลองใช้ ChatGPT ร่างจดหมายที่เป็นค่อนข้างเป็นสัญญาฮะที่จะทำกับโรงแรม5ดาวจริงๆเลยนะฮะปรากฏว่าเขาให้คำสั่งไปแล้วมันออกมาได้เนี่ยเราใช้เซ็นสัญญาได้แล้วจริงๆโดยที่ไม่ต้องผ่านนักกฎหมายเลยว้าวภาษาไทยได้ยังภาษาไทยได้แล้วยังอันนั้นเขาดีลกับโรงแรมเป็นภาษาอังกฤษฮะก็เลยใช้ภาษาอังกฤษแต่อีกหน่อยไอ้ Translate เนี่ยมันก็ทุกภาษาแหละนะเพราะว่ามันมีพื้นฐานอยู่แล้วนี่นะใช่ไอ้ Google Translate มีพื้นฐานฉะนั้นถ้า ChatGPT ปรับหน่อยแล้วก็แก้ไอ้ความบกพร่องเดิมเนี่ยมันก็จะไม่จำเป็นต้องย้อนรอยเดิมใช่ไหมมันใช่ครับประก้าวกระโดดก้าวต่อไปโดยอาศัยพื้นเดิมที่ใครต่อใครเข้าวิจัยทำอยู่แล้วได้ใช่ไหมคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆในเมืองไทยมีคนเก่งๆที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นวิศวกรเนี่ยกำลังทำไทย GPTนะซึ่งเจ้าไทย GPT ตัวนี้ก็จะเอาพวก data ของคนไทยภาษาบริบทคำพูดที่มันเป็นของคนไทยที่ใช้กันเนี่ยเอามาเทรนจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็น issue ของระดับประเทศนะฮะคือลองคิดดูว่าถ้าชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยทะลุกำแพงภาษาเมื่อไหร่นี่ขนาดตอนนี้ไม่ทะลุนะฮะชาวจีนยังมาขายของไลฟ์ใน TikTok ขายดิบขายดีคนไทยลำบากเลยใช่ขนาดกำแพงภาษายังทะลุไม่ได้ขนาดนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเขาเทรนจนทะลุได้แล้วสามารถทำ voice AI ที่พูดได้เหมือนคนไทยแล้วก็ใช้แสลงหรือใช้คำพูดที่เป็นคนไทยพูดกันจริงๆนะเมื่อนั้นนี่คนไทยหมดอาชีพเลยนะครับหมดเลยอาชีพครับอาชีพ translator นั่นก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงละแล้วก็อันที่6โปรแกรมเมอร์นะครับเมื่อกี้คุณคิมบอกไปแล้วนะแล้วก็อันที่7 customer serviceความน่ากลัวตอนนี้เนี่ย ChatGPT เราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องไปอินเทอร์เฟซคือไปคุยกับเขาผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมครับในทางบ้านเนี่ยก็มีระบบ API Application Programming Interface ที่เราสามารถเขียนแอปมาคุยกับ ChatGPT ได้ตอนนี้เนี่ยก็คนไทยก็มีนะฮะก็คือทำแอปมาครอบตัว ChatGPT ใช้ความสามารถของ ChatGPT แต่ว่าตัวเองเขียนแอปพลิเคชันที่มีเฟรมเวิร์กมีDomain Expertiseเพื่อตอบคำถามของคนที่ต้องการแล้วตอนนี้เนี่ยที่ต่างประเทศมีเราสามารถเอาแมนนวลคู่มือในการให้บริการหรือคู่มือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะครับใส่เข้าไปใน AI
เสร็จแล้วต่อไปพนักงานคนไหนเนี่ยที่มีคำถามมีปัญหาว่าเรื่องนี้ต้องทำยังไงตามสเต็ปอย่างสมมติว่าขั้นตอนในการซ่อมรถยนต์ใช่ไหมสามารถถาม ChatGPT นะแอปพลิเคชันนี้มันเชื่อมกับ ChatGPT สามารถถามแล้วมันตอบได้หมดเลยเพราะว่าขั้นมีตอนเลยเนาะดังนั้นมันจะดีกว่า YouTube ตรงนี้ไหมตรงที่ว่าเราสงสัยเราเข้าไป YouTube ก็จะมีแต่นั่นหมายความต้องมีมนุษย์ที่ไปทำคอนเทนต์ให้เราถึงจะสามารถใช้ได้ข้อมูลเหล่านั้นใช่ไหมใช่ก็เป็นเหมือน PDF อะฮะอย่างองค์กรเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ใช่ไหมครับทำเทรนนิ่งพนักงานใหม่เข้ามาทำเทรนนิ่ง3วัน5วันเพื่อให้รู้กฎกติการะเบียบปฏิบัติกระบวนการแต่บางครั้งมีอย่างผมได้มีโอกาสได้เอารถไปซ่อมที่ศูนย์รถยนต์เขาก็จะเช็คเลยว่าศูนย์พาร์ทรถยนต์ตรงเนี้ยที่มันเสียเนี่ยเขาก็จะเสิร์ชเลยว่าต้องแก้ไขปัญหายังไงในอนาคตเราก็สามารถที่จะถามได้เฉยๆแล้วผมเดาเอานะฮะว่าสักอีกปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน่าจะมี voice interface เหมือนกับ Siri ที่เราคุยกันไม่ต้องแชทแล้วเราคุยเขาแก้ไขปัญหาแล้วเลยโอ้โหโอ้โหโอเคอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ตามมาด้วยการให้บริการลูกค้าให้บริการ customer service ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องซ่อมรถนะ customer service ทางด้านบริการทางด้านโฆษณาทางด้านไม่ต้องพูดถึงจองโรงแรมจองอะไรนั่นง่ายแล้วนะมั้ย customer service ที่มัน technical หน่อยก็ได้แล้วนะ technical หน่อย engineer architect ได้ไหมได้หมดเลยนะ architect นี่ผมอยากได้บ้านอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนี้บอกเข้าไปมันก็จะบอกทั้งหมดใช่ไหมบอกได้เลยครับก็บอกได้เลยค่าใช้จ่ายเท่าไรค่าลงทุนเท่าไรนะมันจะเก่งกว่าอาร์คิเทคตรงนี้เลยใช่ไหมผมว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีคืออย่างที่คุณคิมบอกเนอะค่าตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันแพงมากๆแล้วประเทศไทยไม่ได้ถูกโรงเรียนเราหรือมหาลัยเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสร้างดีฟเทคขนาดนี้เมืองนอกเขาก็แย่งตัวกันผมว่าเมืองไทยเนี่ยก็จะพ่ายแพ้กับเทคโนโลยีที่มันเป็นดีฟเทคโนโลยีแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีก็คือสามารถเขียนแอปพลิเคชันสร้างแพลตฟอร์มที่ไปต่อยอดทำงานกับบริษัทระดับโลกเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าจำเป็นที่จะต้องทำก็โชคดีเมืองไทยก็มีแอปที่เป็นแอประดับชาติอยู่อันเดียวก็คือตัวแอปอะไรนะการไอแอปที่โอนเงินนะฮะโทษทีเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์นะฮะก็ผมว่าก็ถ้าเมืองไทยเนี่ยจะชะลอนะฮะหรือว่าอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้กับชาวต่างชาติได้เนี่ยก็น่าจะต้องมีไทย GPT คือองค์ความรู้ภาษาไทยเนี่ยที่เอาไว้ใช้บอกว่าต่อไปทุกคนอยากจะมาทำงานกับคนไทยคุณไม่ต้องไปพัฒนาแล้วคุณมาต่อกับเราแล้วทำเหมือนกับทำเหมือนกับโมบายโอเปอเรเตอร์คือถ้าคุณจะคิดค่าคอนเน็กชันเข้ามาก็คิดตังค์อย่างน้อยประเทศเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีรายได้แล้วก็คืออย่างน้อยจุดแข็งของเราคือยังภาษาของเราเนี่ยนะยังต้องใช้เป็นประโยชน์นะอย่าให้คนอื่นก็แย่งไปนะถ้าเขาพัฒนาภาษาไทยได้เนี่ยนะซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมที่ก็จะคนจีนอเมริกาเขาบอกเขาจะพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาก็จ้างคนไม่กี่คนเองก็ไม่ได้ยากแต่แม้กระทั่ง Google อะครับที่เขาได้ data จากคนไทยไปจำนวนเยอะมากทุกวันนี้ Google Translate เนี่ยถ้าในมุมมองที่ผมก็เขียนหนังสือเหมือนกันนะคุณอาก็คือมองผมก็คือว่ามันสามารถทำงานได้ประมาณ 70-80% ใช่ที่เหลือต้องเป็นงานบก.ก็คือต้องมานั่งรีไวซ์ทบทวนเพื่อ editing ใช่ครับน่ากลัวแล้วนั่นขนาดเขามีความสามารถแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่ารวมกับ AI เข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอะล่ะอันนั้นคือฝ่าย customer service ต่อไปมีอีกไหมที่เราต้องมองหาว่าอาชีพเรามันจะรอดไหมเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เรามีคุยไปแล้วนะฮะก็คือเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายเพราะนั้นนักกฎหมายทีนี้นักกฎหมายเนี่ยหลายคนอาจจะบอกโอ้ก็ยังไม่ได้มีตัวทนายใช่ไหมฮะความละเอียดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะใช้ได้ไหมแต่ผมจะมองในมุมที่ว่างานอะไรที่มันเป็น repetitive task ที่มันต้องทำซ้ำๆหรือเป็นงานที่มันเป็นงานเบสิกงานพื้นฐานนะอย่างเช่นช่วยไปดูกฎหมายมาตรานู้นนั้นนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะสั่งแอปพลิเคชันให้มันทำงานได้แล้วทำให้ AI ทำงานแทนเราแล้วเราก็เหมือนทำงานเฉพาะที่แบบ30% 20%ที่เหลือครับอันนี้ก็น่ากลัวถ้าคุณอาสังเกตหรือคุณคิมสังเกตนะฮะว่าเมื่อกี้ที่บรรดาอุตสาหกรรมที่ผมบอกมาทั้งหมดว่ามันจะไปก่อนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาทั้งสิ้นเพราะว่าภาษา
ครับตัว ChatGPT มันคือ NLP Natural Language Processing language นะครับขอโทษครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาไปก่อนแต่คุณพอยังไม่ได้เอ่ยถึงอีกวงการหนึ่งที่ผมคิดว่าจะกระทบคือการแพทย์วินิจฉัยโรคและตอนนี้มันที่ผ่านมาตอนโควิดมันก็พิสูจน์อย่างหนึ่งนะเรื่องเทเลเมดิซินมันเกิดได้จริงๆแต่ก่อนนี้หมอไม่เชื่อคนไข้ยังไงต้องไปหาหมอให้ได้แต่พอเกิดโควิดคุณออกไปไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องคุยกับแพทย์พยาบาลเนี่ยทางด้านมือถือเสร็จแล้วการให้ยาการวินิจฉัยโรคเนี่ยหมอบอกไม่ต้องมาหรอกถ้าแค่ปวดหัวเป็นไข้นะทำไมงั้นอย่างนี้แต่ก่อนนี้เราไม่ได้แค่เป็นไข้ปวดหัวเราต้องไปหาหมอแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีลึกกว่านั้นครับอ่านเอ็กซเรย์เขาบอกว่าหมอแต่ก่อนนี้ช่างใช้สมมติว่า10คนเนี่ยเพื่อจะอ่านเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้เหลือ3คนนี่ก่อน GPT นะนี่ก่อน Open AI นะตอนนั้นเพิ่งมี AI ใหม่ๆเรียกว่าระดับแรกๆหมอที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลบอกผมเลยนะว่าแล้วบอกผมเมื่อ2ปีก่อนแล้วด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเดิมทีก็มีหมอเรดิโอโลจิสต์เนี่ยนะนักอ่านทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยจาก10คนเข้าใช้แค่3คนเพราะว่าที่เหลือเข้าใช้ AI แล้วก็อ่านแม่นยำเกือบ 99% เลยอ่ะเหลืออีก3คนเนี่ยเขาไม่รู้จะทำไงกับหมออีก7คนนั้นด้วยซ้ำไปเพราะหมอเรียนมาหมอจะไม่ยอมปรับตัวส่วนใหญ่หมอจะมีความภูมิใจในอาชีพตัวเองนะว่าเฮ้ยไม่เอาฉันจะไม่ปรับตัวยังไงแต่ว่าถ้าเจอกับไอ้ Open AI อย่างนี้ ChatGPT อย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งจะคุกคามไม่ใช่เฉพาะหมอทางด้านรังสีวิทยาแล้วล่ะหมอวินิจฉัยโรคปกติหมอแม้กระทั่งหมอยาหรือเภสัชกรเพราะเภสัชกรก็ดูตาม prescription ใช่ไหมยาโน่นยานี่ต่างๆแล้วก็ข้อมูลในทั้งโลกเนี่ยไอ้เรื่องยาเนี่ยมันมีพอที่ว่าเจ้า ChatGPT จะให้คำปรึกษาได้พอสมควรไหมผมว่าที่เมื่อกี้ผมบอกไปเนี่ยประมาณ8ข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME นะฮะแล้วก็ตัวผมอาจจะไม่ได้มีโดเมน expertise เรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคแต่ว่าผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะเรื่องหมอเห็นเขาว่า ChatGPT สามารถทำแบบข้อสอบนะได้เกิน 80% ของหมอช่วงไทยนั่นแหละคุณคิมเมื่อได้เห็นภาพรวมจากคุณพอแล้วเนี่ยนะว่า SME ไทยจะโดนกระทบกันเกือบจะเรียกว่าทุกวงการมีวงการไหนบ้างที่เซฟอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณพอวงการไหนบ้างที่ยังเซฟอยู่ที่จริงเมื่อกี้ได้ยินหลายอย่างในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการแพทย์นะครับปกติแล้วเนี่ยการทุกการเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอให้ดูสไลด์นะครับนั่นก็คือเทรนนิ่งคอร์สครับการเทรนนิ่ง AI เนี่ยราคาจะยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆดังนั้นที่เราเห็นว่า AI วันนี้ฉลาดแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยจะฉลาดกว่านี้แบบก้าวกระโดดแล้วก็ฉลาดเร็วขึ้นมากๆจนที่เราแบบจะงงไปเลยนะครับหากมามองดูว่าจริงๆแล้ว AI อ่ะมันมาช่วยหรือมาทดแทนยังไงเนาะเขาจะบอกว่า AI เป็นเพียงCopilotนะครับหรือว่าผู้ช่วยท่านเองนะฮะถ้านักนักบินคุณเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยยิ่งเก่งขึ้นแต่ว่าคนเก่งยังไงไม่ต้องกลัวครับมีงานทำแน่นอนจะได้เก่งมากขึ้นเพราะใช้เครื่องมือนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้เลยว่าการประกอบอุตสาหกรรมแตกต่างต่างๆเนี่ยนะครับจะทำให้คนที่เข้าถึงเนี่ยไม่เปรียบครับเช่นถ้าเรามีเครื่องจักรคู่แข่งเราไม่มีเครื่องจักรที่ดีกว่าเราดังนั้นเราก็ชนะอยู่แล้วถูกไหมครับหรือไม่งั้นเราใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะคู่แข่งเราเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เราก็ต้องชนะอยู่แล้ววันนี้เป็นเรื่องของ AI ครับถ้าเรามี AI ใช้แต่คู่แข่งไม่ใช้เนี่ยมันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็เลยจะบอกว่า AI ไปเหมือนเครื่องมือที่จำเป็นมากๆครับต้องได้ศึกษาไม่งั้นเนี่ยความต้องการแข่งขันคุณต่อให้คุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่โดน disrupt โดยตรงนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้ถ้าคู่แข่งคุณใช้เมื่อไหร่โอกาสที่คุณจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึงตัวแพทย์การแพทย์นิดนึงนะครับเพื่อการแพทย์เนี่ยได้เอา AI มาใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการวิจัยทำพวก DNA sequencing นะครับการจัดเกรด DNA โปรดิพูดนิดนึงนะครับerror ประมาณ 25% นะครับคุณอาในปัจจุบันเนี่ย error เหลือประมาณ 10% เท่านั้นเองแล้วจะค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วทำให้การประมวลผลการคาดการณ์เหมือนกันบอกว่ามันความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นในฝั่งของ DNA เนี่ยมันจะลดความเร็วลดระยะเวลาใช้ประมวลผลเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะได้ยาตัวนึงนานมากนะครับแต่นี้อาจจะเร็วขึ้นแล้วต้นทุนการวิจัยเนี่ยถูกลงแบบแทบจะแบบเหลือแบบไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เลยมันจะลดลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับรวมถึงนะครับในฝั่งของตัว
AI เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ตัว ChatGPT นะครับแต่ว่าการมาของ ChatGPT เนี่ยมันปลุกให้ AI ตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยอย่างที่ทางพี่พอบอกว่ามันมีถึงว่า API นะครับคือเอาเราไปปลั๊กกันได้เนี่ยนะก็จะเกิด AI ตัวอื่นๆขึ้นมานะครับยกอย่างอันนึงครับนี่คือเรื่องของรูปภาพนะครับหรือว่าวิดีโอเองก็ตามนะครับซึ่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอตรงนี้นี่แหละนะครับปกติเนี่ยใช้เวลาทำประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็นะฮะค่าต้นทุนต่อรูปเนี่ยประมาณ150เหรียญนะครับหรือว่า 4,500 บาทนะฮะซึ่งพอเป็นใช้ AI พวกนี้นะครับต้นทุนเนี่ยครับลดลงเยอะมากเลยฮะเนี่ยจากประมาณ150เนี่ยเหลือเป็นแค่ประมาณ8เซนเองครับแล้วก็เวลาจาก5ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียงแค่1นาทีไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองตัวนี้ก็จะบอกอะไรครับจะบอกว่าต้นทุนของกราฟิกเนี่ยที่เคยเป็นต้นที่แพงมากทำแอนิเมชันอันนึงเนี่ยทำนานมากแพงมากก็จะเริ่มที่จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนในอดีตเราจะเคยบอกว่าเอ้ยการที่อินเทอร์เน็ตมานะเราเนี่ยนะการที่มือถือของเราเนี่ยถ่ายรูปได้นะทำให้เรามีคอนเทนต์ที่เยอะขึ้นมากนะครับอดีตจะต้องไปอ่านในสำนักข่าวใช่ไหมฮะอ่านในสถานีเดี๋ยวนี้เนี่ยใครก็ทำคอนเทนต์กันแล้วเพราะว่าเนื่องจากการปลดล็อกเรื่องของมือถือที่มีกล้องเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยคนทำกราฟิกครับคนทำสไลด์คนทำแอนิเมชันเนี่ยนะครับก็จะใครก็ทำได้แล้วแล้วก็ต้นทุนถูกด้วยหนังที่มาเนี่ยก็จะหนังต้นทุนต่ำแต่ว่าอลังการงานสร้างเองก็จะมีมาให้เห็นนะครับคำถามคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ AI ในการทำหนังต้นทุนคุณเนี่ยขนาดไหนคุณเห็นว่าจาก150เหรียญเหลือเพียงแค่ 0.08 เหรียญนะครับถ้าไม่ใช้ทำหนังเนี่ยยังไงสู้ไม่ได้ 100% ไม่ได้แน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็เห็นภาพของความน่ากลัวว่าถ้าไม่ทำค่อนข้างไปต่อแล้วก็ค่อนข้างแบบสู้ในเวทีโลกเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีความรู้ที่เยอะนะครับอาจจะใช้ AI เป็นเครื่องมืออย่างเช่นพี่พอบอกว่าจะอย่างว่าจาก10คนเหลือ3คนแต่ก็ต้องมี3คนหรืออาจจะเป็น1หรือ2คนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปอันนึงนะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับในฝั่งของ AI เนี่ยกับตัวอื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปว่า Open AI เนี่ยนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เป็น API ให้กับอื่นได้ด้วยทำให้มีคนอื่นเนี่ยที่แบบใช้ของตัวเองเนี่ยเอาประยุกต์กับ AI ก็เลยเกิดแอปพลิเคชันต่างๆนามากมายอันนี้คือคลิป CNN อันนี้คือที่ผมใช้เองเลยนะครับผมไปลงปลั๊กอินตรงนี้ชื่อว่าเนี่ยครับเป็นปลั๊กอินของอันนึงที่ใช้ OpenAI นะครับเห็นรูปตรงนี้ไหมฮะนี่ครับกดคลิปใช่กดคลิปไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันนี่คือการทำที่เรียกว่าสรุปให้เลยนะครับสรุปให้เลยแปลว่าบริษัท NN เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันก็มีซับไตเติลถูกไหมฮะแล้วเราก็แบบอ่านยากจังเลยอ่านไม่ค่อยไหวเลยนะครับเราเพียงแค่กดปลั๊กอินที่ไปเนี่ยกดตรง OpenAI ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์หน้าเราไปยัง OpenAI แล้วก็เป็นการสรุปเฮดไลน์ว่าใจความสำคัญของบทความนี้คืออะไรมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับเป็นเฮดไลน์มา1 2 3 4แปลว่าการอ่านของเราเนี่ยไวมากนะครับรวมถึงแบบไม่ต้องไปนั่งฟังทั้งหมดเลยว่าใครพูดอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวนึงที่เป็น1ในแอปพลิเคชันที่เราใช้กันนะครับเราใช้กันครับผมแอปนี้ชื่อ Transcript and Summary เหรอครับที่ผมจะจำชื่อมันไม่ได้ต้องลองไปเสิร์ชดูครับพอดีผมส่วนตัวผมเป็นทำเครื่องคอนเทนต์นะครับเราก็จะพยายามที่จะแบบหาว่าอะไรที่มันช่วยเราได้บ้างนะครับด้านภาษาเนี่ยใช่เขาจะแปลเรื่องของภาษาครับแปลเรื่องของพวกเสียงเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเทคแล้วก็แถมสรุปให้เราได้ด้วยรวมถึงนะครับทำคอนเทนต์เนี่ยผมก็จะแบบว่าให้เขาสรุปเล่าเรื่องคอนเทนต์มาเลยเช่นช็อตวิดีโอ TikTok ก็ต้องบอกว่าเราทำช็อตวิดีโอแค่1นาทีนะให้ช่วยเล่าเรื่อง1นาทีให้ตื่นเต้นหน่อยแบบว่าแบบเป็นสไตล์คนยุค90อย่างเงี้ยเขาก็จะเรียบเรียงแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ยุค90เป็นสคริปต์เลยคุณอาเช่นท่อนแรกสวัสดีครับท่อน2ผมจะพาไปดูดีนะครับคือเราอ่านตามได้เลยครับคุณอาดังนั้นถ้าเราไปสอบหาจริงๆเนี่ยเครื่องมือ AI ในฝั่งของคอนเทนต์มันจะมหาศาลมากซึ่งตัวผมเองก็ใช้ Open AI อยู่นะครับ ChatGPT อยู่เหมือนกันแต่ว่าคำว่าอาจจะไม่รู้นะครับเนียนๆไม่มีใครรู้เลยเป็นภาษาไทยภาษาไทยได้แล้วยังภาษาอังกฤษครับแต่ว่าผมเอามาแปลเป็นไทยอีกทีนึงซึ่งก็แปลคือไอเดียแล้วแปลมาเลยเนี่ยนะใช่แล้วเราก็เล่าเรื่องส่วนตัวผมมองนี่ตอนที่ผมทำคอนเทนต์นะผมมองว่าต่อไปคอนเทนต์ที่เป็นเฟซเลสอย่างที่ชาวพี่พอบอกจะเยอะมากๆเลยแล้วไม่พอครับคอนเทนต์ที่เป็นอาร์ติเคิลดีๆจะเยอะมากๆด้วยให้เรานึกภาพว่าเมื่อก่อนวิดีโอที่น้อยมากถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยวิดีโอเยอะมากๆเลยแต่คนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่คนที่ทำวีโอนะแต่คนที่เอาวีโอนั้นมาเรียบเรียงอย่างเช่นคนอ่านข่าวใช่ไหมฮะบางคนอ่านข่าวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเอาข่าวจาก Facebook เอาคลิปจาก Facebook จากใครสักคนนึงเอามาเล่าข่าวเป็นตุเป็นตะแถมวิวเป็นล้านวิวเลยนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าคนที่สร้างคอนเทนต์เนี่ย
จะได้เปรียบเสมอไปนะแต่คนที่รวบรวมครับคนที่เล่าเรื่องคนที่แบบเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นเนี่ยมาจัดเรียงมาเล่าแล้วผ่านน้ำเสียงนะครับผ่านเทคนิคผ่านแบรนดิ้งของตัวเองแล้วก็คนจะชอบแนวนี้ของเราเนี่ยผมว่ายังไปต่อได้อีกเยอะดังนั้นผมมองว่าคอนเทนต์จะมีเยอะมากแต่คนที่เล่าเรื่องหรือว่าคนที่เรียบเรียงยังเป็นคนที่หยิบมืออยู่ดียังไม่ใช่คนที่แบบเอ้ยใครก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกดีครับต้นทุนนั้นเราถูกลงอาจจะเอาเรื่องมาประยุกต์ใช้กับทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองก็ได้เช่นเดียวกันครับผมครับใช่ไหมครับคุณพอมีอะไรจะเสริมในผมว่าที่คุณคิมพูดเนี่ยมันทางปฏิบัติเนี่ยคนทุกอาชีพเนี่ยต้องเข้ามาสนใจที่จะมาทำเลยล่ะผมว่าถ้าในมุมของผมที่ดีลกับ SME เยอะๆนะครับแล้วก็ด้วยอาชีพของตัวเองด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทไหนเนี่ยที่ยังจำเป็นต้องทำการตลาดบริษัทนั้นต้องใช้ AI ในการทำธุรกิจมันมีเยอะมากนะฮะอย่างแอปพลิเคชันปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวโหดๆหลายตัวสมัยก่อนเนี่ยผมทำเว็บให้กับลูกค้าก็จะมีราคาตั้งแต่ 300,000 จนถึง 1 ล้านนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีเว็บที่รับทำที่เป็นแอปพลิเคชันทำเว็บง่ายๆเนี่ยก็คิดอยู่สักประมาณ1,000 เหรียญ2,000 เหรียญแต่ปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถ subscribe สมัครเดือนละ29 เหรียญแค่พิมพ์หัวข้อแล้วก็พิมพ์ประโยคของบริษัทแล้วบอกอยู่ได้เสร็จแบบไหนเขาทำเว็บให้เสร็จเลยครับแค่5 นาทีโอ้ยังไงเราอาชีพเราจะไปเหลืออะไรถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเล็กๆที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เว็บไซต์ที่มันมีความซับซ้อนมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำธุรกิจแล้วมันง่ายมากยิ่งขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็พอทำอาร์ติเคิลบทความที่ให้ Google ค้นหาเราเจอในการที่เวลาเราเสิร์ชก็ต้องเจอธุรกิจของเรามันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันน่ากลัวก็จริงแต่ว่าโอกาสมันมาสำหรับคนที่ลงมือทำก่อนใช่ต้องเร็วต้องออกก่อนนะfirst mover advantage มันสำคัญเสมอเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคนเก่งๆในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คาดการไม่ได้ว่าปีหน้าโฉมหน้าของวงการ AI เนี่ย จะเป็นอย่างไร ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนเก่งนักวิชันนารีใช่ไหมครับนักมีวิสัยทัศน์เขาก็จะมอง50ปีล่วงหน้า100ปีล่วงหน้า อย่าไปมองขนาด5ปี10ปีว่าไม่ไหวหรอกเอาปีหน้าก่อนเถอะอะไรก็คือในระดับ global ใช่ไหมที่เขาจะ predict เลยว่าแบบอยากจะได้ยังไงคนไทยอาจจะบอก SC ระดับ CEO บริษัทใหญ่ๆ5ปี10ปีผมว่าเดี๋ยวนี้3เดือนข้างหน้าทุกวันนี้ผมนึกไม่ออกแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็คืออย่าง AI เนี่ยฮะมันเป็นของต่างประเทศใช่ไหมนึกถึง Google Microsoft แล้วเราเป็นคนไทยหรือเป็นบริษัทเนี่ยเราก็ไปเขียนแอปพลิเคชันบนซอฟต์แวร์บนเอนจินพวกนั้นใช่ไหมฮะผมเองเนี่ยก็อยากทำ AI ที่เป็นที่ปรึกษานะฮะก่อนที่ผมจะได้ยิน ChatGPT เมื่อสัก2ปีที่แล้วนะฮะผมก็ยังบอกเพื่อนๆเลยว่าเราน่าจะสร้างตัว AI ตัวนึงนะเรามีเฟรมเวิร์คของเราเอาโมเดลที่มันเคยใช้มาแล้วมันเวิร์คสำหรับ SME เท่านั้นเนี่ยน่าจะมาทำร่วมกันผมก็เดาว่าผมเองเราอาจจะใช้เวลาสัก10ปีนะนี่ผมพูดกับเพื่อนประมาณสักปี2021นะน่าจะใช้เวลาสัก10ปีนะเราน่าจะทำเรื่องนี้สำเร็จปรากฏ ChatGPT มาโอ้โหตอนนี้คนทำแบบที่ผมคิดเนี่ยในตลาดมีเยอะมากเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของต่างชาติครับครับแต่ว่าคุณคิมและคุณพอสิ่งที่ควรระวังคนเตือนก็คือว่าเจ้า ChatGPT มันก็โกหกมันก็สร้างข่าวปลอมแล้วมันก็ไปอ้างอิงในสิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยอันตรายแค่ไหนครับคุณพอเจอเองหรือเปล่าเยอะมากนะฮะที่ผมถามไปเนี่ยว่ารู้จักคุณโน้ตอุดมแต้พานิชไหมนี่ขนาดคนดังของประเทศนะฮะเขาก็ยังบอกว่าโน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยเป็นนักแสดงโอเคแหละก็เคยเล่นหนังใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่า unfortunately เสียหน้าเสียดายตอนนี้คุณโน้ตอุดมเนี่ย pass away ไปแล้วซึ่งข้อมูลเนี่ยมันผิดยังไม่พอใช่ใช่ครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราควรระวังตัวยังไงล่ะก็พอดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีเทรนให้กับผู้ประกอบการก็ไปเจอคุณครูท่านหนึ่งชื่อครูเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ย ChatGPT มีปัญหามากเลยในวงการการศึกษาของเด็กแล้วก็เด็กทุกวันเนี้ยเขาพูดถึงขนาดที่บอกว่าต่อไปไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเพราะเรามี ChatGPT อยากจะรู้อะไรก็ถามแล้วผมก็คิดในใจโหตายละ
คือเทคโนโลยีมันดีนะฮะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยสมองเราจะพาสซีฟไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราจะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ประมาณ 20-30 เบอร์ใช่ไหมครับใช่ปัจจุบันพวกเราพาสซีฟก็คือเราจะแทบจะไม่จำเบอร์โทรศัพท์แล้วถ้าไม่ใช่คนใช่ในชีวิตจริงๆแบบคอขาดบาดตายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่จำแล้วแล้วก็ตัว Facebook เองหรือ TikTok เองเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเสิร์ฟคอนเทนต์ที่เขาคาดการว่าเราจะชอบให้เรามันทำให้สมองของเราเนี่ยเป็นพาสซีฟไม่แอคทีฟออกไปหาข้อมูลเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะเขาแทบจะไม่เสิร์ช Google เขาจะไม่ใช้ Bookmark ในการเซฟเว็บแล้วไม่ใช้แล้วสมัยก่อนเราอยากได้อะไรเราไปหาในเว็บ directory ใช่ไหมครับเวลาเราจดทำอะไรเราต้องจำเป็นระบบเป็นโครงสร้างในยุคใหม่เนี่ยคือเขาพยายามทำให้เราพาสซีฟแล้วพอพาสซีฟปุ๊บเราไม่ออกไปหาแสดงว่าถ้าเจ้าของธุรกิจใดๆอยากจะโปรโมทโฆษณาต้องยิงโฆษณาให้กับพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มของเขาเท่านั้นนี่ก็สำหรับผมน่ากลัวแต่ถ้าวกกลับมาเรื่องเกี่ยวกับความอันตรายเนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะอายุ30 40 50มีประสบการณ์บอกได้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ถูกต้องไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมันจะอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนเรื่องนี้แต่มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาได้เป็นก้อนโนเลจไปเลยแล้วเขาคิดว่ามันจริงอย่างสมัยก่อนสัก30ปีที่แล้วครับเรามีเว็บไซต์เราจะได้ data ใช่ไหมก็มีชุด data ที่เป็น raw data แต่ยุค Google เขาก็จัดระเบียบข้อมูลโลกใช่ไหมฮะเราก็จะได้แล้วว่า data ประเภทนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างทำให้เราสามารถ validate ข้อมูลเช็คข้อมูลว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยมีโอกาสเช็คได้หลายเว็บมากขึ้นทีนี้พอมาเป็นระดับ chat GPT เนี่ยเขาสรุปให้เลยมันเหมือนกับว่า AI เนี่ยเป็นเหมือนเด็กเก่งๆ genius คนหนึ่งวิ่งเข้าไปในห้องสมุดซึ่งห้องสมุดเนี่ยก็คือเหมือน Google วิ่งเข้าไปในห้องสมุดแทนที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปอ่านเองเจ้า ChatGPT หรือ AI หรือเด็กคนนี้เนี่ยเขาทำรายงานให้เลยแล้วเราจะ assume ว่ารายงานนั้นถูกต้องไหมเนี่ยอันนี้ผมว่าจะยากแล้วก็ไม่รู้เราไม่รู้แล้วก็เช็คไม่ได้ด้วยว่าจริงไม่จริงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยกว่าจะเช็คได้เนี่ยมันก็ต้องไปอีกหลายแหล่งใช่ไหมครับใช่คือไอ้ critical thinking มันจะหายไปใช่ไหมที่คุณพ่อกลัวมันจะ passive ลงเรื่อยๆเออมันจะ passive คือผมเองก็มีลูกเล็กนะอายุ3ขวบกว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวว่าโตขึ้นแล้วเขาจะเชื่อทุกอย่างใน AI แล้วก็จะสมองจะ passive จะ give up ผมเนี่ยผมเพิ่งไปเที่ยวภูเก็ตมานะแล้วก็ไปกินไอ้ร้านไอศกรีมเสร็จแล้วเนี่ยก็สั่งเยอะหน่อยประมาณ 3-4 ถ้วยแต่ว่าแต่ละถ้วยราคาไม่ได้แพงนะฮะตัวเลขมันคูณไม่ยากแต่ว่าน้องที่อยู่เคาน์เตอร์ต้องหยิบเครื่องคิดเลขมาคูณซึ่งเด็กยุคใหม่เขาก็บอกว่าทำไมจะต้องเรียนบวกเลขลบบวกลบคูณหารจะไปเรียนทำไมในเมื่อเครื่องคิดเลขหรือแม้กระทั่งถามซีรีก็ตอบได้ได้หมดสมัยก่อนเราต้องท่องสูตรคูณนะ2 1 2 2 2 4นะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ต้องท่องสูตรคูณนะผมว่ากดเอาเองใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆที่เราเจอก็คือเรื่องจำเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมฮะเรื่องคูณเลขแต่ต่อไปเรื่องที่เทคโนโลยีมาช่วยเราเนี่ยมันจะเก่งมากขึ้นและใหญ่มากขึ้นเพราะนั้นสำหรับผู้ใหญ่ในยุคนี้ที่อยู่ในยุค AI ผมว่าค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าเราเนี่ยตกผลึกแล้วเหมือนเรามีwisdomเรามีปัญญาแล้วว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นยังไงเราพอจะมีวิจารณญาณแต่ถามผมเองนะตอนนี้เนี่ยว่าแล้วถ้าเด็กรุ่นใหม่ที่อายุไม่ถึง10ขวบหรือ10ขวบกำลังเข้าไปสู่เขาเรียกว่าการทำงานในโลกของความเป็นจริงแล้วใช้ AI เลยเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นไงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆเป็นวาระแห่งชาติจริงรัฐบาลใหม่ที่ตั้งหลังเลือกตั้งนี่จะต้องดูเรื่องนี้เนี่ยคุณคิมคิดว่าน่ากลัวขนาดไหนเรื่องที่จริงความที่ AI โกหกเนี่ยก็เป็นท็อปิกระดับโลกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณอีลอนมัสก์ออกมาบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวจะมีข้อเสียรวมถึงแบบอาจจะเป็นฮาร์ดคอร์ขนาดแบบเปลี่ยนแปลงโลกทำให้โลกวิบัติเลยก็ได้ถ้าวันนึง AI บอกว่าเอ้าสิ่งทำให้โลกเลวร้ายวันนี้เนี่ยก็คือมนุษย์นี่นะถ้าเกิดเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ย AI จะแอคชั่นยังไงกับการที่มนุษย์เป็นเหมือนโรคร้ายของโลกไปนี้เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนดูในหนังเหมือนกันนะครับคุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็เลยผลิตตัวชื่อว่า Truth API มาเนาะก็จะเป็น ตัว GPT นะครับก็คือเป็นตัวที่จะพูดถึงความจริงเท่านั้นนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็มีการปรับ
มากขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างบางคนแบบว่าเล่นมุกนะฮะบอกว่าเมียผมบอกว่าไอ้นี่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการแซวว่าเออเมียคุณพูดผิดนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเออคุณเชื่อตามเมียเลยนะครับก็เหมือนแบบเขาบอก ChatGPT อยู่เป็นนะครับเมียบอกสีนี้ก็สีนี้สิอย่าเถียงเมียอะไรประมาณนี้แล้วหลังเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีแบบเออเฮ้ยมันไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีแบบความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตื่นเต้นกว่านั้นครับคุณอาเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยคุณครูจะเป็น AI ครับหรือพูดง่ายคือเราจะเรียนหนังสือจาก AI เลยตอนแรกเราคุยกันว่าเอ้าเราใช้ AI ในการเรียนหนังสือหรือการทำการบ้านถูกไหมฮะแต่อนาคตครับเราจะเรียนกับ AI ครับคุณอาซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแล้วเรียนเหมือนเล่นเป็นตัวเลยแบบว่ามันก็เป็นเหมือนpersonal ใช่ไหมครับ teacher คือมันนั่งกับเราแล้วก็คุยเราถึงตรงไหนแล้วเนี่ยหมายความว่าในการศึกษาเนี่ยเราจะเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยมาประยุกต์กับเฟเวอร์ของเราเองบางอย่างนะครับขึ้นไปซึ่งเราต้องเรียน AI กับนั่นแหละส่วนตัวผมมองสองมุมเนาะผมคิดว่าข้อความน่ากลัวจริงๆมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรืออาจจะช่วยบล็อกเชนบิตคอยคริปโตหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตวิดีโอช็อตทิกต็อกพวกนี้เด็กรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่รับรู้เรียนรู้ได้ไวมากรวมถึงสร้างคอนเทนต์ได้เก่งมากๆส่วนตัวผมไปดูคอนเทนต์ทิกต็อกนะครับแล้วเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอาจจะไม่มีแบรนด์เลยไม่ได้แบบว่าเคยทำก่อนแต่ด้วยความที่เขาเกิดมาในธรรมชาติของช็อตวิดีโออะครับการเล่าเรื่องที่กระชับอะเขาทำได้น่าสนใจมากๆแล้วก็แบบฟังมากๆคือแบบเราทำคอนเทนต์มา5ปีเฮ้ยทำขนาดทำดีขนาดนี้เรามาดูเพลินเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมือที่เขาใช้อะครับมันเยอะมากทั้งเสียงเพลงทั้งเรื่องของกราฟิกต่างๆนานา ซึ่งในอนาคตครับเสียงเพลงก็จะราคาถูกลงด้วยนะครับเพราะผมต้องดูว่า AI เนี่ยแต่งเพลงให้เราได้แล้วรวมถึงแต่งดนตรีแต่งเมโลดี้ให้เราหมดเลยก็คือทำซิงเกิลได้เลยแค่คุณจะทำเพลงของคุณคิมพัพเปอร์ตี้อย่างเงี้ยครับอสังหาของคิมอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเลยแล้วเขาก็จะทำเป็นเพลงอสังหาของคิมแบบว่าเรียนแบบของเทเลอร์สวิฟต์ได้เลย คือเราแบบสามารถจะเอาแบบเน้นได้เลยในอนาคตเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะเติบโตในเนทีฟของ AI มากๆเหมือนกับเขาเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าผมรุ่นหลังผมที่แบบเติบโตกับอินเทอร์เน็ตที่เป็นเนทีฟมากๆเขาใช้ iPad กันแล้วครับเขาไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กจะมี iPad กันทุกคนในเด็กสมัยนี้นะ iPad แต่อนาคตอ่ะต้องมี AI กันทุกคนแล้วก็แบบว่ารู้ว่าข้อมูลเขาอยู่ตรงไหนรวมถึงใช้อย่างคล่องแคล่วขึ้นด้วยที่อยู่ความเสี่ยงว่ามีแน่นอนแต่ถ้าพูดถึง productivity ครับเด็กคนหนึ่งจะสร้าง productivity ที่แบบมหาศาลจริงๆมาแบบเป็นร้อยเท่าได้เลยนะครับอย่างเช่นทำเพลงอย่างเงี้ยกับคุณทำให้คุณทำได้ทันทีดังนั้นเด็กที่มีความ native กับ AI อ่ะจะสร้าง productivity มากกว่าเด็กที่แบบอาจจะไม่รู้หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามเราเข้ามาผู้ใหญ่เราเนี่ยเก่งกว่าเด็กนะเราอยู่กับการทำงานพี่แต่ความ native ของเราไม่เท่าเด็กอยู่แล้วเขาใช้ได้ของเราอย่างChat GPTเรารู้เลยว่าถ้าเราลองใช้ดูว่ามันลึกได้มากกว่านั้นอีกอย่างเช่นลองสอนเด็ก5ขวบเรื่องการเงินซิในสไตล์มาเฟียอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเด็ก5ขวบสไตล์มาเฟียเฮ้ยโยอะไรอย่างนี้เลยนะสไตล์จนตลาดเนี่ยคือเขารู้ว่าอ๋อแล้วเหมือนผมบอกว่าผมเป็นนักลงทุนนะผมอยากได้คอนเทนต์เกี่ยวกับนักลงทุนให้กับนักลงทุนที่มีเวลเกิน10ล้านเนี่ยเขาจะแบบเรียบเรียงพวกเฟซต่างๆนานเนี่ยให้มันเหมาะกับคนนั้นคือมันลึกได้มากก็ต้องใส่ความเป็นพร้อมของมันได้เยอะมากแล้วในอนาคตเนี่ยคนที่จะรวยครับคือคนที่เขียนพร้อมเก่งๆอย่างเช่นถ้าทำกราฟิกรูปภาพเนี่ยนะครับที่เราให้ดูเนี่ยมุดอวกาศเดินไปเหยียบถือหมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าทำแอนิเมชันอย่างเงี้ยครับมันต้องเขียนพร้อมเก่งมากเลยนะครับเช่นทีนี้หมากำลังเดินไปทางนี้หมากำลังยิ้มอะไรเงี้ยพร้อมเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในอนาคตผมบอกว่าถ้ารุ่นผมรุ่นอายุเยอะๆเนี่ยเราจะเขียนพร้อมสู้เด็กเนี่ยโอ้ผมว่ายากยากจริงๆยากมากเพราะเด็กเขาเกิดมาเนทีฟกับเรื่องพวกนี้เลยนั้นผมก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเนี่ยมีความเจ็บปวดเสมอแหละนะครับแต่ว่าทุกครั้งมันทำให้โลกเราดีขึ้นอย่างเช่นวันนี้เราดู Netflix นะครับเราดูหนังสตรีมมิ่งเนี่ยราคาแบบถูกมากๆถ้าสมัยก่อนเราติดเคเบิลเนี่ยนะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงแพงกว่าเคเบิลNetflix ที่ถูกกว่าเคเบิลนะฮะแล้วแถมเราติดหมดเลยมือถือแล้วก็ถูกลงต้นทุนของโลกถูกลงทั้งนั้นและผมเชื่อว่าการที่มาของ AI จะให้ต้นทุนโลกถูกลงอีกเราจะใช้ของราคาถูกไปมากกว่านี้อีกที่เราใช้ถูกแล้วนะจะถูกมากกว่าอีกด้านของดิจิตอลนะครับถ้าเรามีเครื่องที่ถูกแล้วโลกเราอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าเราอาจจะให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีความน่าที่จะสร้างพลังที่สูงขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยต้องตั้งคำถามแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเราจะโดนคู่แข่งของเราทำและเราจะถอยหลังไปเยอะจนแบบอยู่ดีเอ้าไม่มีงานทำแล้วเพราะว่าเขาAI กันหมดแล้วแบบนี้ครับต้องปรับตัวพอสมควรเลยครับถ้างั้นทำให้ผมคิดว่าไอ้ระบบการศึกษาเรามันต้องเปลี่ยนเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปกันตั้งแต่ประถมเลยนะหรือว่าอนุบาลเลยนะคุณพ่อ เพราะว่ามันจะเปลี่ยนหมดเลยคุณสอนอะไรมาเนี่ยไม่จำเป็น AI รู้หมดรู้มากกว่าคุณครูก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแหละแล้วยังไงอ่ะต่อไปนี้ระบบการศึกษามันจะมาทางรูปแบบไหนอ่ะ
คืออย่างถ้าผมคิดแบบเร็วๆจากคนยุค Gen X ตอนปลาย Gen Y ตอนต้นฮะ ผมถ้าผมสอนลูกเนี่ยผมอาจจะยังต้องสอนเรื่องของพวกเฟรมเวิร์กต่างๆเฟรมเวิร์กก็คืออย่างเช่นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจอะไรใช่อะไรไม่ใช่ต้องมี reasoning รู้จักการให้เหตุผล logical thinking critical thinking ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวผมจำไม่ได้นะจำชื่อเอาลืมนะฮะแต่ว่าเป็น global organization เขาบอกว่าCEO ในยุคถัดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมี21ทักษะซึ่ง21ทักษะนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น soft skill ซะส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของ critical thinking lateral thinking emotional empathy สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกว่าองค์ความรู้แต่ความรู้สำคัญไหมผมก็ยังคิดว่าสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่มี domain expertise เลยนะเราจะใช้คำศัพท์เพื่อที่จะให้ AI มันช่วยงานเราเนี่ยมันไม่ได้ผมเลยคิดว่าอะไรที่เป็น soft skill เนี่ยยังเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่กับมนุษย์อยู่นะแต่ในวันข้างหน้าผมก็เชื่อว่า AI ก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมว่าตอนนี้นะถ้าเราจะอยู่รอดได้เนี่ยก็คือต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้คิดเป็นนะครับนี่แหละให้เห็นด้วยเลยครับพวก soft skill หรือว่าทักษะการเกี่ยวจิตใจนะครับความเอื้ออาทรหรือว่าการคลองใจเนี่ยนะครับผมชอบคำหนึ่งเขาบอกว่าในอนาคตนะครับผู้หญิงอาจจะเป็นใหญ่ก็ได้เพราะผู้หญิงเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้ชายซึ่งอันนี้มันถ้าลองจริงมันมีความหมายของมันอยู่นะครับเพราะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเราเป็นสมัยอุตสาหกรรมเนาะผู้ชายก็ต้องแบบมีความเอนจิเนียร์มีความโลจิคอลมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยคลองใจคนแล้วก็ดูแลลูกน้องได้ดีกว่าในอนาคตนะครับทักษะเนี่ยจะจำเป็นมากๆเลยแล้วคนที่มีความสร้างสรรค์นะครับคนที่แบบว่ามีความทำใจเนี่ยจะดูแลคนเก่งๆได้เพราะคนเก่งๆก็ต้องการหอยหาความรู้สึกความเป็นมนุษย์นะครับเขามีคำพูดหนึ่งว่าในอนาคตความสุขจะหายากท่ามกลางความสุขสบายจะหาง่ายความสุขหายากแต่ความสะดวกหาง่ายต้นทุนเนี่ยต่ำแต่ความสุขดันมีราคาที่แพงมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราทำอาชีพที่เน้นความสุขเกี่ยวกับคนนะครับหรือว่าแบบบำบัดเยียวยาทางจิตใจที่เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมันยังคงที่จำเป็นอยู่เป็นเหมือนซอฟต์สกิลที่อาจจะแพงมากขึ้นในอนาคตครับผมใช่ๆโอ้โหเราอยู่ในยุคสมัยที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับเรียกว่านี่ผมอายุมากที่สุดในบรรดาเรา3คนนี่นะผมผ่าน ตั้งแต่ยุคโน้นเลยครับเรียกว่ายุคพิมพ์ดีดแตกเลยนะครับเรื่องโทรศัพท์สมุดปกเหลืองนะเปิดโทรศัพท์ต้องไปเอาซื้อสมุดปกเหลืองมาหาดูนะครับว่าชื่อเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ก็เลย Yellow Pages จำได้ไหมใบเหลืองๆอ่ะเล่มเหลืองๆไงนะแล้วก็ผ่านมาทันนะทันเหรอโอ้โหแล้วก็มา Walkman นะครับแล้วก็นี่แหละไอ้มือถือ iPhone เนี่ยนะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆทีนี้เราคาดไม่ถึงนะว่าจาก iPhone มาถึงวันเนี้ย20กว่าปีเนี่ยนะมันจะเจอกับสึนามิของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้อีกฉะนั้นต้องติดตามแล้วผมคิดว่าเราต้องคุยกันอีกนะครับเพราะว่ามันต้องอัปเดตกันค่อนข้างจะถี่นะครับคุณคิมและคุณพอครับนะครับแล้วก็กลับมาผมชวนกลับมาคุยกันอีกนะครับคุณคิมเราจะได้คุยเรื่องนี้หัวข้อนี้ผมว่าเป็นหัวข้อสำคัญทุกวงการเลยนะชวนคนทุกวงการมาคุยเรื่องนี้หน่อยSME นี่ผมว่าอย่างที่คุณพอบอกเนี่ยก็จะสำคัญแล้วถ้ามีตัวอย่างของคนที่ปรับตัวได้ก็จะมาคุยดีไหมครับจะได้ให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นๆด้วยนะครับครับจริงๆอย่างปีนี้เนี่ยผมก็มีชวนเพื่อนๆที่เขาใช้ AI ในการทำธุรกิจเนี่ยในหลายๆด้านเนี่ยก็รวบรวมกันคิดผมก็คิดว่าปีนี้เนี่ยผมจะจัดงานที่จะให้ความรู้ SME เรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ในแต่ละด้านด้วยเช่นเดียวกันเอาเลยก็ตื่นเต้นมากๆครับผมก็ยังรู้สึกว่าแบบคนไทยยังไม่รู้เนี่ยเสียเปรียบมากไม่ไหวไม่ได้เลยครับครับครับยังไงก็ช่วยประสานกันได้ช่วยกันโปรโมทให้คนมาเยอะๆก็ดีครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณคนที่น่ารักขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์Anywhere, anytime, any device.